ย้ำนิดนึงกกต.ที่คุณวรพัฒน์อยู่เมื่อสักครู่จะรายงานเข้ามาคือเป็นการให้ยื่นใบสมัครนะครับของบรรดาส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับซึ่งบัญชีรายชื่อพร้อมกันนั้นก็จะแนบด้วยว่าพรรคนั้นจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1 2 3เรียงรายชื่อกันลงมาซึ่งรายชื่อแต่ละพรรคเนี่ยเท่าที่มีการเปิดตัวออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นกันหลายพรรคแล้วอะอย่างพลังประชารัฐตอนนี้ส่งเทียบเชิญไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็บอกว่ายังมีเวลาหลายวันเพราะว่ารับสมัครได้ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ประชาธิปัตย์นี่เสนอคนเดียวเลยนะคุณสุพนันท์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะครับขณะที่เพื่อไทยเองก็3แคนดิเดตที่ส่งมาก็คืออันดับหนึ่งคือคุณหญิงหน่อยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เบอร์สองนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ส่วนเบอร์สามคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอัยการสูงสุดนี่คือคร่าวๆที่หลายๆคนจับตามองว่าไอ้แต่ละพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเสนออะไรถ้าประชาชาติก็จะเป็นอาจารย์วันนอนะครับอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัทธาก็เป็นบรรยากาศต่างๆที่แต่ละพรรคก็พยายามเอามาสู้ศึกกันอย่างเต็มที่อย่างที่บอกว่าคือส.ส.ของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันมากขึ้นมัน150ที่นั่งฮะสัดส่วนการเลือกตั้งปีนี้เป็นแบบคะแนนจัดสรรปันส่วนผสมจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยมันก็ต้องดูบรรยากาศดูคนด้วยคนเลือกตั้งยอดทั้งหมดเท่าไหร่ที่มาใช้สิทธิ์นะครับก็จะเป็นยอดรวมจากนั้นก็จะมาหารว่าพรรคนั้นได้คะแนนเท่าไหร่หารกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพรรคนั้นได้ส.ส.ไปแล้วเท่าไหร่ถ้าได้ไปแล้วเนี่ยเกินกว่าจำนวนที่จะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์บางทีอาจไม่ได้เลยปาร์ตี้ลิสต์ท้ายๆอาจจะไม่ได้เข้าไปนั่งนอกจากว่าจะได้จำนวนที่นั่งของส.ส.เพิ่มมากขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ถัดอันดับล่างๆลงมาก็อาจจะมีส่วนที่จะได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาด้วยแต่ว่าในส่วนของบางพรรคเหมือนกันเนี่ยบางพรรคถ้าเกิดว่าส.ส.เขตอันไม่ได้แต่คะแนนมันถึงในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์อาจจะมีส.ส.ที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกันนะครับครับตอนนี้สัญญาณจากกกต.มาแล้วนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับติดตามกันต่อนะครับกับบรรยากาศนะครับในการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับจากสำนักงานกกต.นะครับติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลนะครับรายงานจากสำนักงานกกต.ถนนแจ้งวัฒนะครับเชิญคุณวรพัฒน์ครับคุณสุพนันท์นะครับสำหรับการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานกกต.แจ้งวัฒนะมี2พรรคการเมืองด้วยกันนะครับเดินทางมาขณะที่พรรคการเมืองใหญ่ก็คาดว่าจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศการรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่ไม่ได้เดินทางมายื่นใบสมัครในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่กกต.ได้จัดโต๊ะรับสมัครไว้20โต๊ะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางมาสมัครพร้อมกันได้20พรรคการเมืองครับท่ามกลางบรรยากาศสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอรายงานข่าวกันอย่างคึกคักครับสำหรับพรรคแรกที่เดินทางมาลงสมัครคือพรรคเพื่อนไทยครับแต่ก็เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นภายในพรรคเนื่องจากนายอนุวัฒน์วิไกพัฒน์หัวหน้าพรรคเดินทางมาพร้อมกับผู้สมัครเพื่อที่จะยื่นใบสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยบัญชีนายกรัฐมนตรีจำนวน3รายชื่อโดยขณะนี้พรรคเพื่อนไทยก็ได้เข้าตรวจสอบเอกสารกับกกต.แล้วแต่ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบครับจึงให้กลับไปแก้ไขก่อนกลับมาอีกครั้งครับจากนั้นไม่ถึง15นาทีนะครับปรากฏว่านายเสียระพิมพ์กลางระบุว่าตนเองเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อนไทยตัวจริงพร้อมนำหนังสือรับรองจากสำนักกิจการการเมืองกกต.รับรองการเป็นหัวหน้าพรรคและกระบวนการการประชุมเพื่อถอดถอนหัวหน้าพรรคไม่เป็นไปตามข้อบังคับจึงส่งผลให้ผู้สมัครให้เกิดปัญหาตามมาครับโดยขอให้กกต.ดำเนินการตรวจสอบถอดถอนกระบวนการทั้งหมดแม้จะต้องส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งไม่ทันครับพรรคที่2ที่เดินทางมาคือพรรคไทยธรรมครับโดยจะยื่นสมัครส.ส.แบบเป็นชื่อรายชื่อและ3บัญชีนายกรัฐมนตรีพร้อมกันประกอบด้วยนายอโนไทยดวงดาราหัวหน้าพรรคนายภูสิทธิ์ภูวพัฒน์สิริและนายแพทย์กิติกรวิชัยเรืองธรรมโดยพรรคที่ได้ส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ9คนส.ส.แบบแบ่งเขต40คนครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคใต้ครับทางด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่าภาพรวมการรับสมัครทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเพียงจังหวัดหนองบัวลำภูครับที่กระแสไฟฟ้านั้นดับแต่สามารถแก้ไขปัญหาให้กลับมาได้โดยเร็วพร้อมย้ำเตือนเรื่องของรถหาเสียงออกจากพื้นที่รับสมัครนะครับหลังได้หมายเลขผู้สมัครอาจเข้าข่ายจัดมหรสพรื่นเริงเพราะว่าศาลอุทธรณ์นั้นได้เคยให้ใบแดงในการเลือกตั้งท้องถิ่นและหากมีการร้องเรียนก็เข้ามาสู่ของกระบวนการตรวจสอบและก็วินิจฉัยครับฟังเสียงของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกันครับมีแนวคำพิพากษานะครับว่าแนวคำพิพากษาอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยเผยแพร่แนวคำพิพากษาของศาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาเสียงจูงใจโดยจัดงานรื่นเริง
ต่างๆนะครับศาลอุทธรณ์เคยมีคำวินิจฉัยแล้วนะครับว่าตอนเมื่อได้เบอร์แล้วเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์เครื่องดนตรีแห่อะไรไปต่างๆนี่เนี่ยเป็นการหาเสียงโดยจูงใจแบบจัดลื่นเลิงนะครับแล้วก็เคยให้ใบแดงมาแล้วนะครับก็เผยแพร่ให้ทราบเพราะว่าทางสำนักงานกกต.และคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยนะครับไม่อยากจะให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเนี่ยไปกระทำผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนทำให้ต้องมีการวินิจฉัยทางด้านนายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยว่าการรับสมัครกกต.ในวันแรกผิดจากที่คาดการไว้เพราะว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไปสมัครส.ส.เขตที่อาคารกีฬาเวท2ทางนี้ก็ได้ย้ำเตือนผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัตินะครับแต่ว่ายืนยันที่จะสมัครนั้นอาจเข้าข่ายแจ้งความเท็จเช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครโดยไม่ผ่านการกระทำไพมารีโหวตพร้อมระบุว่าการสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไม่จำเป็นต้องยื่นพร้อมบัญชีนายกรัฐมนตรีก็ได้ครับฟังเสียงท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งครับรับเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อรับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากวันที่8วันศุกร์นี้ไปนะครับวันเสาร์เราจะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติของพรรคก่อนนะครับว่าพรรคนั้นๆน่ะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ยื่นผู้สมัครเอาไว้ไหมนะครับก็มาตรวจคุณสมบัติพรรคนะครับถ้าพรรคมีปัญหาเราก็จะพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับว่าจะมีผลถึงผู้สมัครด้วยหรือไม่นะครับสำหรับพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยว่ามีเพียง49พรรคการเมืองจากทั้งหมด106พรรคการเมืองครับโดยพรรคการเมืองเดิม20พรรคพรรคการเมืองใหม่29พรรคซึ่งทยอยตรวจสอบเอกสารและประกาศเพิ่มเติมไปจนถึงก่อนวันปิดสมัครในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับทางนี้การเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2554สถิติพรรคการเมืองที่ได้รับส.ส.บัญชีรายชื่อมากที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทย61ที่นั่งครับประชาธิปัตย์44ที่นั่งภูมิใจไทย5ที่นั่งชาติไทยพัฒนาได้ที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อเท่ากับพรรครักประเทศไทย4พรรคส่วนพรรคชาติพัฒนาแล้วก็พรรคเพื่อแผ่นดินไทยได้2ที่นั่งและมี5พรรคการเมืองที่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ1ที่นั่งก็ประกอบไปด้วยพรรคพลังชนมาตุภูมิรักสันติมหาชนและก็พรรคประชาธิปไตยใหม่ครับผู้ชมครับขณะนี้เรายังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองใหม่หรือว่าพรรคการเมืองเก่านะครับที่จะได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยลงนะครับเพราะว่าขณะนี้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่มีการเลือกตั้ง2ใบด้วยกันก็คือเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่พูดง่ายๆนะครับก็คือคุณผู้ชมออกไปกากบาทเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออย่างเดียวแต่ขณะนี้มีการเลือกตั้งเพียงแค่บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวครับเพื่อที่จะไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจากนั้นจะถูกนำไปคิดคำนวณเพื่อได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือส.ส.ในแต่ละพรรคที่พรรคพึงมีครับนอกจากนี้พรรคการเมืองนั้นก็มีมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสำคัญมีเยอะแยะมากมายทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้นยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็คาดเดาไม่ได้ครับครับขอบคุณคุณวรพัฒน์ด้วยนะครับนี่เองก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากสำนักงานกกต.ถนนแจ้งวัฒนะนะครับดูเหมือนว่าวันนี้นะครับบรรยากาศที่กกต.ยังไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผู้สมัครส่วนใหญ่นั้นยังคงไปรวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์เยาวชนไทยแดงนะครับกับก็อย่างที่คุณวรพัฒน์บอกคาดเดาไม่ได้เดียวนะคุณผู้ชมครับว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยแต่ละพรรคนั้นจะได้กันเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนการเลือกตั้งครั้งก่อนมี2บัตรมีแบบบัตรปาร์ตี้ลิสต์เลือกเลยอยากชอบพรรคไหนเลือกพรรคนั้นเขตก็เลือกอีกใบนึงแต่การเลือกตั้งปี2562มีใบเดียวนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะคุณผู้ชมครับที่ไปทำรายการที่กกต.ได้มานี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับของบัตรเลือกตั้งที่จะมีใบเดียวก็จะเป็นนิไทยเอกสารมาจะเป็นในส่วนของสีดำนะแต่มันจะเป็นสักประมาณสีชมพูนะคุณผู้ชมครับบัตรนี้คือไปเลือกตั้งใบเดียวเท่านั้นกาอย่างเดียวกาหมายเลขเดียวคุณผู้ชมครับได้หมดเลยนะครับหมายเลขเดียวที่กาได้หนึ่งก็คือส.ส.เขตได้ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเอาไปรวมปาร์ตี้ลิสต์ด้วย2คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นการเผยชื่อมาในบัตรโดยเลยว่ากาครั้งเดียวใบเดียวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้คุณผู้ชมที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวเท่านั้นนะครับกาหมายเลขเดียวได้มา3อย่างที่สำคัญคือการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวแปรอีก1ตัวแปรที่น่าสนใจก็คือคนที่จะเป็น first time vote คือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะไปลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกไปกากบาทครั้งแรกเนี่ยมีจำนวนกว่า6ล้าน4แสนคนนะคุณผู้ชมครับ6ล้าน4แสนคนเนี่ยคะแนนไม่น้อยๆนะเป็นตัวแปรได้ดีทีเดียวทั้งตัวแปรส.ส.เขตตัวแปรของที่จะเอามาคิดคำนวณในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยอย่างที่คุณวรพัฒน์บอกเนี่ยนะครับว่าคะแนนทุกคะแนนมีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าบางพรรคเนี่ยคูณหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยก็ได้เพราะว่าเขตได้ไปเยอะแล้วอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับ